สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำหมูแดดเดียวต้มกะทิค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะหมูเค็มหมูแดดเดียวค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำหมูเค็มหมูแดดเดียวกันค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะใช้เป็นหมูสะโพกหั่นเป็นเส้นนะแบบนี้ค่ะคล้ายๆการทำหมูแดดเดียวเลยค่ะประมาณ1เซนนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะเราเตรียมกระมังค่ะแล้วใส่หมูค่ะลงไปหมูที่ใช้วันนี้ค่ะ500กรัมครึ่งกิโลค่ะแล้วใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะน้ำปลานะอุ๋ยใช้น้ำปลาอย่างดีค่ะจะทำให้หมูเค็มของเรานะมีความหอมค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ขยำเลยค่ะเราจะทำหมูเค็มของเราให้นุ่มไม่แข็งไม่กระด้างนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีสูตรง่ายๆเลยค่ะให้ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะ4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำจะเป็นตัวช่วยทำให้หมูของเรานะบวมน้ำค่ะหมูบวมน้ำก็จะทำให้หมูของเรานุ่มค่ะให้เราขยำไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดแห้งค่ะรสชาติของหมูก็จะมีรสชาติออกเค็มอย่างเดียวนะเพราะมันคือเมนูหมูเค็มต้มกะทิค่ะเมื่อน้ำงวดแห้งแล้วเราจะมาเพิ่มสีสันให้สวยขึ้นนะเวลาต้มกับกะทิแล้วจะได้ดูน่ารับประทานค่ะด้วยซีอิ๊วดำค่ะประมาณสัก1ช้อนชาค่ะให้หมูมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะจะไม่ได้สีออกขาวค่ะเวลาต้มกับกะทิมาแล้วจะทำให้เมนูของเราดูน่าทานขึ้นค่ะประมาณนี้เลยแล้วให้เรามาใส่น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันลำข้าวได้เลยค่ะ4ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ขยำเลยนะหมูก็จะมีความมันแบบนี้ค่ะให้หมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อเราหมักครบ30นาทีค่ะให้นำหมูของเราค่ะไปตากแดด1แดดค่ะเอาค่ะเพื่อนๆก็ได้เห็นวิธีการทำหมูเค็มหมูแดดเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะครึ่งกิโลค่ะเราตากแค่1แดดอย่าให้แห้งมากค่ะไม่งั้นจะแข็งนะก็จะให้แค่แดดเดียวพอเอาเท่านี้พอค่ะเขาก็ยังจะมีความนุ่มๆอยู่นะไม่แข็งกระด้างค่ะไม่แห้งเกินไปนะคะนี่เลยค่ะได้เรียบร้อยแล้วหัวกะทิ400กรัมหางกะทิค่ะ600กรัมสำหรับใครใช้เป็นกะทิกล่องก็ถ้าเกิดสำหรับใครใช้กะทิกล่องเป็นหัวก็400กรัมก็ใช้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหางก็ให้นำกะทิกล่องค่ะ300กรัมผสมด้วยน้ำสะอาด300กรัมค่ะก็จะได้600กรัมนะเท่านี้เลยเสร็จแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดนี่ค่ะเครื่องมีเท่านี้เองนะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนเลยค่ะหอมแดงนะคะให้เพื่อนค่ะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วให้เรานำมาหั่นเป็นแว่นๆค่ะเหมือนที่เราจะทำหอมเจียวนะคะให้หั่นบางๆค่ะนี่ค่ะหอมแดงค่ะให้นำหอมแดงค่ะหั่นเป็นแว่นเลยค่ะใบมะกรูดค่ะส่วนของใบมะกรูดให้เพื่อนนะฉีกค่ะก้านแข็งๆเราจะไม่เอาเลยนะแล้วเราก็ซ้อนใบค่ะแล้วเราก็นำมาซอยบางๆเลยค่ะเราก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วให้เราใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนแล้วให้นำหมูเราค่ะไปลวนเลยค่ะใครมีที่อบใช้ที่อบได้เลยค่ะใครไม่สะดวกจะใช้วิธีการคั่วในกระทะแบบอุ่นก็ได้ค่ะอ
นี่ค่ะให้เรานำหมูมาคั่วนะจนเขาแห้งค่ะแล้วก็สุกนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนค่ะคั่วแบบใจเย็นๆนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะติดกระทะแล้วก็จะไหม้นะค่ะค่อยๆคั่วไปเลยน้ำมันจากหมูที่เราหมักนะมันก็จะออกค่ะน้ำมันเขาก็จะออกเองนะแต่ให้เราใช้ไฟอ่อนค่ะให้เราคั่วจนเขาแห้งประมาณนี้เลยค่ะได้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเมื่อหมูเย็นแล้วให้นำหมูมาทุบค่ะเพื่อให้หมูของเรานุ่มนะนี่ค่ะทุบอย่างเบามือค่ะอย่าแรงมากไม่อย่างนั้นหมูจะเละนะคะให้เรานำหม้อเลยค่ะแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะและใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาก่อนนะเราอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเพราะว่าหมูจะมีรสชาติออกเค็มแล้วนะคะแล้วก็ให้นำหมูที่เราทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะต้มให้หมูชุ่มน้ำกะทิก่อนค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดนะให้เราใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะคะเดี๋ยวเราจะต้มไปประมาณสัก10นาทีค่ะเพื่อให้หมูชุ่มน้ำกะทิค่ะเมื่อเราเคี่ยวหมูมาได้ประมาณสัก10นาทีนะคะเราก็มาปรุงรสชาติเลยค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวให้มีรสชาติออกเปรี้ยวให้มีรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อทานกับหมูเค็มที่เราทำไว้ค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะลงไปเลยให้ออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนเค็มก็เค็มไม่มากค่ะเค็มนี่อยู่สุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าทานคู่กับหมูเค็มที่เราทำไว้นะคะขาดหวานนิดนึงก็จะเติมไปอีก1ช้อนค่ะก็รอให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายให้เราชิมรสค่ะเมื่อเราได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วนะแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะเราจะไม่ให้หอมแดงและพริกขี้หนูสวนสุกมากนะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยหัวกะทิลงไปเลยค่ะนี่เลยแล้วเราก็รอเดือดค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหมูเค็มต้มกะทิค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ